ในเดือนนี้เนี่ยทางมหาลัยแห่งค้าไทยเราจะปรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับฉายภาพปีหน้าแล้วก็ภาพปีนี้คือปีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกแล้วว่าเรามองเท่าไหร่นะฮะประมาณกลางเดือนหลังจากนั้นเราจะทํา10ธุรกิจเด่นนะครับโปรแกรมที่เราจะแถลงแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายปีใหม่เพราะนั้นเราจะเก็บข้อมูลณวันนี้กับการประชุมหอการค้าทั่วประเทศในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจให้เด่นชัดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับว่าตอนนี้ศูนย์พยากรณ์เนี่ยได้ประเมินอะไรนะครับก็ขอย้ำอีกทีนะฮะภาพถัดมานะฮะตอนนี้เนี่ยเรามองถึงความเสียหายในระบบเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 350,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็จะแยกเป็นภาคอุตสาหกรรมประมาณเกือบ 200,000 ล้านนะครับแล้วก็ภาคการเกษตร 80,000 ล้านภาคท่องเที่ยวนะครับก็ 25,000 ภาคการค้าก็เกือบประมาณ 30,000 ล้านซึ่งจะดึงเศรษฐกิจลงประมาณ 3.1 ถึง 3.4% นะครับนั่นคือภาพที่เราเป็นการฉายภาพนะเบื้องต้นภาพต่อมาฮะภาพต่อมาเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราโดยหอการค้าไทยเนี่ยความเป็นห่วงคือการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยฟื้นตัวได้ยากจึงดำเนินการให้มหาลัยการค้าไทยเนี่ยแยกประเด็นว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับหรือขนาดใหญ่กระทบอย่างไรซึ่งสังเกตว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะกระทบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแสนสี่หมื่นล้านขนาดที่ภาคการเกษตรเนี่ยจะกระทบเกษตรกรรายย่อยซึ่งจะหนักมากนะครับเกือบ 70,000 ล้านนะครับและถ้าเป็นภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็คือธุรกิจขนาดใหญ่คือโรงแรมเนี่ยจะมีผลกระทบสูงนะครับนะภาคถัดมานะครับถ้าเป็นภาคของภาคการค้าเนี่ยธุรกิจขนาดย่อมนะจะได้รับผลกระทบที่แรงนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะปรับกลยุทธ์ได้ทันนะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นพวกของการขนส่งเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่จะได้ผลกระทบเพราะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อเรารวมความเสียหาย 350,000 ล้านเนี่ยเป็นผลกระทบครึ่งๆนะครับแทบจะเรียกว่าแบ่งกันแบบครึ่งๆก็คือว่าประมาณ 100,000 นะครับ 90,000 ล้านเนี่ยจะเป็น 180,000 ล้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ย 170,000 ล้านนะครับนั่นก็คือภาพที่เรามีการมองนะครับว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ย 3.1 ถึง 3.5% นะครับถึง 3.4% และเป็นผลกระทบที่ต่อธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับซึ่งมีผลใกล้เคียงกันแน่นอนนะครับมหาลัยการค้าไทยยังยืนตัวเลขเดิมที่เราเชื่อว่าเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยน่าจะขยายตัวประมาณ 1.5 ถึง 2% นะครับ 1.5 ถึง 2% เป็นภาพที่เรามองนะครับแต่จะปรับตัวเลขอีกครั้งคือกลางเดือนที่เป็นตัวเลขเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามองจุดตรงนี้โดยเชื่อว่าไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวติดลบนะครับประมาณ -4% นะครับนั่นคือภาพที่เราฉายไว้และจากโพลเนี่ยจะเป็นการย้ำซึ่งขอดูหน้า12นะครับในโพลเนี่ยจะเป็นการย้ำสถานการณ์ที่เราประเมินเบื้องต้นนะครับภาพในตอนนี้เนี่ยหน้า12จะเห็นเลยนะครับว่าธุรกิจเนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยเขาคิดว่าจะมีการขยายตัวนะครับปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวไม่เกิน 2% นะครับรวมเบสเซตเนี่ยเกือบประมาณ 60% ของผู้ตอบนะครับ60-40นะ 40% บอกว่าอาจจะเกิน 2% เพราะฉะนั้นภาพที่คนต่อมากสุดก็คือ 1.5% ถึง 2% เป็นภาพที่นักธุรกิจมองนะครับซึ่งเป็นภาพที่เราใช้ให้เห็นว่าธุรกิจเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยจะเกิดค่อนข้างเยอะจากผลโพลที่อาจารย์สงีฉายภาพเนี่ยก็คือมันกระเทือนหมดนะครับกระเทือนโดยตรงคือเขาขาดวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิตสูงเพราะฉะนั้นจังหวัดที่น้ำท่วมหรือไม่น้ำท่วมนั้นจะมีผลต่อธุรกิจเหมือนกันนะครับภาพต่อมาฮะขอเป็นสไลด์หน้าที่29นะครับสไลด์หน้าที่29เนี่ยนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เวลามองเนี่ยมหาลัยการค้าไทยมีการมองอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์คือไตรมาสที่1ปีหน้านะครับและจะฟื้นตัวในระดับที่ดีคือไตรมาสที่2เพราะจากผลโพลเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับจะเข้ามาทําการที่จะขอสินเชื่อขยายการลงทุนขยายการตลาดในไตรมาสที่1เนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมบูรณะปัดกวาดดังนั้นไตรมาสที่1เนี่ยธุรกิจเนี่ยนะครับจะกลับมาเดินหน้าในเชิงธุรกิจเพราะในโมเมนตัมหรือการเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไตรมาสที่4เนี่ยจะออกการซึมๆที่บอกก็คือติดลบ 4% แต่ไตรมาสที่1เนี่ยจะเริ่มเงยหัวขึ้นแต่จากผลโพลที่จะบอกเลยนะครับว่าเขาใช้เวลาในการฟื้นธุรกิจเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนนั่นหมายความว่าธันวามกรากุมภาคือ3เดือนพอดีนะครับและก็เชื่อว่าประเทศเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติก็คือ 4-6 เดือนนั่นหมายความว่าประมาณพฤษภาคมคือไตรมาสที่2มิถุนายนเศรษฐกิจจะกลับมาเพราะจะสังเกตว่าในโพลเนี่ยนะครับจากหน้าเดิมเนี่ยหน้า29เมื่อกี้เนี่ยนะครับจะบอกชัดเจนเลยว่าพอไตรมาสที่2เนี่ยนะครับกลุ่มตัวอย่างก็จะขยายการตลาดและขอสินเชื่อเพิ่มเติมขึ้นนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่เราจะเห็นนะฮะว่านั่นคือกลุ่มตัวอย่างที่ตอบสนองภาพต่อมาหน้าที่32หน้าที่32เนี่ยสิ่งที่ในผลโพลในครั้งนี้ที่อาจารย์สาวนีจันยาใจได้รายงานเนี่ยนะครับผลนั้นจะเป็น1นะครับยอดขายตกลงเพราะอำนาจซื้อตกลง
นะครับยอดขายตกลงเพราะอำนาจซื้อตกลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่หายไปยอดขายจะตก2คือการขนส่งที่มีปัญหาโรงงานที่ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าออกมาป้อนได้นะครับตามจำนวนเดิมทำให้ต้นทุนสูงและกำไรนั้นก็จะปรับตัวในลักษณะของการลดลงนะครับซึ่งถ้าแยกเป็นรายละเอียดแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าภาคการค้าจะกระเทือนสุดนั่นหมายถึงว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะซึมตัวและธุรกิจขนาดย่อมจะได้รับผลกระทบนะครับภาพที่สำคัญก็คือว่าตรงจุดนี้เนี่ยหมายความว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะเป็นภาพที่ต้องการการฟื้นตัวโดยที่1เป็นการมองว่าภาพของตัวยอดขายรัฐบาลควรจะต้องกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจให้ปรับตัวดีทำให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้กำลังซื้อกลับมาขณะเดียวกันรัฐบาลควรจะต้องดูแลทางด้านต้นทุนนะครับหน้าที่35จะเป็นภาพที่ชี้ชัดอีกอันนึงนะครับหน้าที่35เนี่ยจะเป็นจุดที่บอกว่าสิ่งที่คนกังวลคือน้ำท่วมนะในปัจจุบันแต่ปัจจัยที่เป็นปัจจัยในเชิงลบเนี่ยคือเศรษฐกิจโลกนะครับจะอยู่อันดับ3อันดับ4สไลด์หน้าก่อนๆผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะเห็นนะเพราะจะสังเกตหน้านี้นะครับว่าหน้านี้เนี่ยพอมาดูในเรื่องของการส่งออกนะครับสังเกตนะฮะในแถวที่เขียนว่าการส่งออกเนี่ยนะครับสังเกตว่าการส่งออกเนี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยจะเพียงแค่ 12% นะครับที่เป็นไตรมาสที่1ขณะที่จะปรับตัวแย่ลงคือ 47% นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการกังวลวิกฤตการเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับทุกตัวสังเกตเห็นนะครับว่าไตรมาสที่1จะเริ่มฟื้นหมดการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนนะครับหรือว่าการนำเข้าภาพลักษณ์เชื่อว่าไตรมาสที่1ฟื้นเริ่มฟื้นแล้วแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลคือในเรื่องของการส่งออกซึ่งสังเกตเห็นนะครับว่าการส่งออกเนี่ยจะเป็นจุดที่นะครับเขามองว่ายังแย่อยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการมองคือว่าน้ำท่วมเนี่ยคือปัจจัยลบอันที่1ที่เป็นอยู่แต่ปัจจัยลบที่เพิ่มเติมที่จะกระหน่ำเขาต่อไปก็คือในเรื่องของตัวสีโลกซึ่งสังเกตเห็นนะครับปัจจัยที่มีผลส่งผลกระทบต่อสีเนี่ยนะครับเขาจะมองสีโลกด้วยนะครับเป็นอันดับต้นๆเพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยคาดหวังคือ1ราคาน้ำมันไม่แพงจะสังเกตนะฮะมีสไลด์หน้าหนึ่งที่จะบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิน30บาทเพื่อจะดูแลต้นทุนนะครับเช่นเดียวกับทางด้านนะครับราคาน้ำมันเบนซินก็เหมือนกันไม่อยากให้เกิน 35-36 นะครับดอกเบี้ยก็ไม่อยากเปิดเติมไปอีกประมาณ 0.5% คงพอไหวแต่ถ้ามากกว่านี้ไม่ดีสิ่งที่เขาต้องการคือค่าเงินบาทอย่าแข็งนะครับถ้าแข็งเกิน 29.5 นี่เขาจะเหนื่อยเพราะจะสังเกตว่าในช่วงของการฟื้นกระบวนการของรัฐบาลที่จะฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำคือ1กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นเร็ว2ดูแลต้นทุนผู้ประกอบการดูแลต้นทุนทางสังคมนะครับและเชื่อว่าผู้ประกอบการน่าจะปรับตัวแล้วก็ฟื้นธุรกิจได้ในช่วงของกลางไตรมาส1และเป็นปกติในช่วงของกลางไตรมาส2คือพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับภาพที่จะฉายเห็นคือว่าณตอนนี้จากงานที่เราทำการสำรวจโพลเนี่ยการจ้างงานจะไม่เยอะนะครับเพราะมีความเป็นไปได้ว่าในไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะมีการว่างงานชั่วคราว 300,000 ถึง 400,000 คนซึ่งอาจจะทำให้การว่างงานในสิ้นปีเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ1นะ 1-1.2% จากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ 0.7 คือเพิ่มอีก 0.5 นะครับแต่มหาลัยการไทยก็จะมองว่าเป็นการว่างงานชั่วคราวนะครับแรงงานน่าจะหางานได้ในช่วงของไตรมาสที่1แล้วเริ่มจะกลับมาแต่สิ่งสำคัญคือรัฐบาลจะต้องฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ในไตรมาสที่1เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับก็คือหลังจากสอบเสร็จประมาณไตรมาสที่2นะครับที่จะเข้ามาตลาดแรงงานก็คือประมาณ 500,000 คนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นไม่ทันปัญหาการว่างงานก็จะรุนแรงขึ้นนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1.5-1.8% ในปีหน้าเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องฟื้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ให้ได้คำถามหนึ่งก็คือว่าทำไมเราถึงจะต้องฟื้นเศรษฐกิจไตรมาสที่1ให้ได้นะครับเพราะตัวเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยมีสัญญาณของการเปราะบางสูงมากก็คือตอนนี้ปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรปเนี่ยนะครับเป็นประเด็นบานปลายที่ทำให้แม้กระทั่งรัฐบาลเยอรมันกับฝรั่งเศสนะครับขาดความน่าเชื่อถือมีปัญหาต้นทุนในการนะออกบอนด์หรือพันธบัตรเนี่ยแพงขึ้นเพราะมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงว่าเศรษฐกิจของยุโรปเองไม่โดดเด่นนะครับและปีหน้าอาจจะชะลอตัวลงอยู่อาจจะมีเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ไตรมาสที่4แล้วก็ไตรมาสที่1แล้วก็ฟื้นประมาณไตรมาสที่2ฟื้นแบบอ่อนๆเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังขยายตัวไม่ดีนะครับและสีเอเชียก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สีโลกที่ซึมตัวลงแล้วก็น้ำท่วมของไทยด้วยส่วนหนึ่งทำให้ยอดขายของบริษัทต่างๆนั้นซึมตัวลงสิ่งที่กำลังจะพูดคือว่าถ้าประเทศไทยยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้ทันหรือว่าได้เร็วพอที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับถ้าเขาซุดตัวลงมาพอดีเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาของไทยคือไทยไม่เข้มแข็งพอที่จะรองรับปัญหาสีโลกเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดนะครับในเชิงของมหาลัยการค้าไทย1การเข้าไปฟื้นฟูคือการให้เงินช่วยเหลือทันทีที่ในโพบอกแล้วและพยายามที่จะดูแลนะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมโดยเฉพาะขนาดย่อมเนี่ย
ดูแลให้มากใช้กลไกต่างๆเพื่อที่จะทำให้อำนาจซื้อเนี่ยกลับไปในประชาชนในระดับฐานรากแล้วก็ระดับคนชั้นกลางลงมาเพราะธุรกิจขนาดใหญ่เราเชื่อว่าเงินประกันหรือว่าสายป่านยาวๆของเงินเก็บของเขาเนี่ยน่าจะปรับตัวได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาชนที่มีรายได้น้อยนะครับหรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องดูแลดังนั้นวงเงินปล่อยสินเชื่อ 300,000 ล้านที่รัฐบาลจะดูแลเนี่ยควรจะนึกถึงการที่จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งนึกถึงจุดนี้มากควรจะมีเกณฑ์ผ่อนปลนเพื่อให้สินเชื่อเนี่ยปล่อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วสิ่งที่เรามีความเห็นคือว่าธนาคารประเทศไทยนะครับน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเชื่อว่าธนาคารประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0.25% เราคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ทันทีน่าจะเป็นสัญญาณที่ทำได้นะครับเพราะจะทำให้ต้นทุนของการปล่อยสินเชื่อนั้นลดลงมากเพราะจะสังเกตเห็นว่าธุรกิจนะครับหรือภาคประชาชนเนี่ยปัญหาที่สำคัญคือต้นทุนการดำเนินงานเพราะถ้าสมมติธนาคารไทยลดดอกเบี้ย 0.5% นะครับแรงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างดีนะครับในช่วงของไตรมาสที่1ซึ่งจะสอดรับกับสถานการณ์ที่นะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะซึมตัวลงเพราะฉะนั้นเราในฐานะภาควิชาการนะฮะมหาลัยการค้าไทยเราคิดว่าสนับสนุนการปรับลดอัตราเบี้ย 0.5% นะครับและถ้าสมมติระบบเศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งแล้วเนี่ยการกลับให้อัตราเบี้ยกลับไปสู่ระดับปกติในช่วงครึ่งปีหลังปีหน้าน่าจะเป็นกรอบที่ทำได้และสิ่งสำคัญคืออำนาจซื้อของประชาชนเนี่ยนะครับยังไม่สูงนะเพราะนั้นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่มีแรงกดดันสูงมากเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นยังไม่น่าวิ่งทะลุขึ้นไปเกิน110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมากนะยังน่าเฉลี่ยประมาณนี้แต่เดียวกันถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายในการที่จะดูแลราคาน้ำมันในช่วงไตรมาสที่1เพื่อให้ต้นทุนการประกอบการไม่สูงยังเป็นสิ่งที่น่าจะทำนะครับและการฟื้นเศรษฐกิจธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมผ่านวงเงินสินเชื่อแบบผ่อนปลนก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดำเนินการ